พลงเอกวันนี้พบกับความเข้มข้นของรอบแบ่งสายในโจทย์สำแดงโชว์ก็ไหนคุณว่าจะรักผมก็ไหนคุณชมว่าผมคนดีรอคุณมานานนับปีอยู่อินเดียเที่ยวไปสีละเหี่ยวหัวใจเมืองไหนไหนฉันเคยไปละฝันใกล้สตรีอกสึกไม่เคยถูกคมกลับมาต้องคมกันดามาร่วมลุ้นและให้กำลังใจไปพร้อมกันกับพิธีกรอารมณ์ดีศรีศิวัฒน์ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเพลงเอกซีซั่น2รอบแบ่งสายโจทย์สำแดงโชว์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สนุกสนานอีกเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นไปพบกับกรรมการทั้ง4ท่านก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้ง4ท่านนะครับและสวัสดีนะพี่ช่วยนะครับจักรพัฒน์ครับและวงดนตรีคุณพระช่วยออเคสตรายังคงอยู่กับเรานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราได้มีการคัดเลือกผู้เข้ารอบสู่ในรอบนี้นะฮะและผู้ที่เข้าสู่รอบสำแดงโชว์นี้นะครับก็มีน้องโกตุลน้องอามและน้องไตเติ้ลวันนี้สนุกแน่นอนไปที่กรรมการก่อนเลยน้องโตครับวันนี้มันจะเข้มข้นขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยเป็นโจทย์เพลงต้นฉบับวันนี้เป็นสำแดงโชว์สิ่งที่น้องโตอยากจะเห็นสำหรับน้องๆทั้ง3ท่านนี้คืออะไรครับผมว่าทั้ง3คนเนี่ยมีทักษะและมีศักยภาพในตัวเองเยอะมากผมว่ารอบนี้จะเป็นรอบที่เราได้เห็นเขาในฐานะศิลปินเราจะได้ดูโชว์เต็มๆเรื่องร้องไม่ต้องห่วงแล้วคราวนี้เราดูทั้งองค์ประกอบตื่นเต้นแทนนะครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยผมนั่งดูอยู่ที่บ้านกับพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แบบโอ้โหชอบมากรอดูรอบนี้นะครับแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าหนักใจแทนกรรมการมากดีใจมากที่มีคนเข้าใจแล้วว่าเรา4คนนั่งตรงเนี้ยมันยากมากเพราะแบบเราอยากเก็บไว้ทุกคนครับทุกคนเก่งหมดพี่ต้องครับวันนี้การให้คะแนนจะถูกแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนั่นคือโจทย์เพลงรวมกับเพลงเดี่ยวงั้นจะเป็นยังไงครับพี่ต้องครับต้องบอกว่าใครมีของอะไรใครมีวิชาอะไรเนี่ยงัดออกมาสู้ให้หมดงัดออกมาโชว์ให้หมดเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่คุณจำเป็นที่จะต้องเปล่งประกายต้องฉายแสงมีอะไรขอใหแสดงให้เต็มที่มั่นใจพี่แหม่มล่ะครับค่ะที่เข้ามาเนี่ยเก่งชนิด90กว่าคะแนนกันทุกคนนะคะครับไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นสบายใจทิ้งทุกอย่างตอนนี้หายใจเข้าหายใจออกอย่างเดียวสมาธิดีๆจบมันได้อยู่แล้วแต่สิ่งนึงที่รู้สึกดีใจที่ได้เห็นรอบนี้คืออะไรรู้มั้ยคะเราจะได้ดูโชว์เต็มรูปแบบคราวนี้จะต้องมีองค์ประกอบของโชว์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกกิ้งไม่ว่าจะเป็นการร้องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการร้องเดี่ยวแล้วที่สำคัญยังมีส่วนประกอบของไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะครับคุณต้องเอาให้อยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากกว่าการท่องจำคือภาพรวม อย่าลืมภาพรวมด้วยนะแหมจริงๆแบบที่พี่แหม่มบอกเลยนะคุณผู้ชมครับในโจทย์สำแดงโชว์เนี่ยเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเป็นปีแล้วนะใช่ครั้งนี้คุณผู้ชมอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเลยโชว์สุดยอดอลังการแน่นอนวันนี้จัดแบบเต็มๆเลยสุดท้ายครับพี่กองครับให้กำลังใจน้องๆหน่อยฮะใส่ให้สุดหยุดที่ตกรอบครับถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพูดขนาดนี้แล้วใส่ให้สุดจริงๆหยุดที่ตกรอบจริงกติกาของเราคุณผู้ชมครับกติกาในโจทย์สำแดงโชว์เกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละโขนจะถูกแบ่งออกเป็น2เพลงด้วยกันนั่นก็คือเพลงรวม10คะแนนและเพลงเดี่ยว90คะแนนรวม100คะแนนเต็มจากคณะกรรมการโดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนในแต่ละสายจะต้องแย่งชิงบัลลังก์เพลงเอกที่มีเพียง2ตำแหน่งเท่านั้นคนที่มีคะแนนน้อยสุดจะไม่ได้ครองเก้าอี้และตกรอบทันทีซึ่งในวันนี้พบกับการโชว์สุดอลังการที่มาทั้งแขกทั้งหงสาและทั้งปาร์ตี้ไปพบกับ3คนนี้กันเลยครับไปพบกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านเลยครับน้องโกตุลน้องอามและน้องไตเติ้ลครับ
ารักมากดีค่ะพยายามจะรีแลกซ์พยายามจะรีแลกซ์เป็นไงเมื่อกี้ได้ยินกรรมการทั้ง4ท่านเนี่ยเขาบอกแล้วใช่ไหมโกตุลนะเขาบอกแล้ววันนี้สบายสบายรีแลกซ์รีแลกซ์ครับรีแลกซ์ไหมไม่เลยโกตุลวันนี้เป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับรอบสำแดงโชว์ผมดีใจมากที่ได้เข้ารอบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกตกใจกับคะแนนยังไม่หายเลยครับคะแนน99คะแนนยังตกใจอยู่แต่ว่าก็รู้สึกประทับใจที่ได้มายืนตรงนี้ได้ครับโอเคน้องอาร์มแล้วครับเป็นไงฮะเขากดดันไหมวันนี้ต้องมีคนกลับบ้านไปก่อน1คนนะเก้าอี้มี2ตัวเท่านั้นอาร์มครับผมเป็นยังไงก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการครับที่เรียกได้ว่าคะแนนรอบที่แล้วก็โอ้โหมากๆแบบเยอะพอสมควรมากๆเลยครับไม่รู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้ผ่านเข้ารอบมาแล้วก็วันนี้ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเยี่ยมยอดครับไตเติ้ลครับหนุ่มหล่ออีก1คนครับวันนี้เป็นไงฮะอย่างแรกก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากๆเลยที่ได้อยู่ร่วมทีมกับน้องๆทั้ง2คนที่แบบคะแนนสูงมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมวันนี้ก็สัญญาว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ผิดหวังที่เลือกเติ้ลเข้ามานะครับแหมเยี่ยมยอดจริงๆเอาล่ะสําหรับเพลงแรกครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นโชว์เพลงรวมย้ําอีกครั้งเมื่อกี้พี่ต๋งบอกแล้วให้เอาเสน่ห์ของคุณออกมาให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นขออนุญาตถามนิดนึงเพลงรวมเพลงแรกคือเพลงอะไรครับเพลงพรานล่อเนื้อครับทำไมต้องเป็นเพลงนี้ฮะก็คือพวกเราก็แบบว่ามีฟิลชายล้วนนะครับอยากแบบไปจีบหญิงอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยเลือกเพลงนี้ดีกว่าอยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วทั้ง3ท่านนะก็เป็นเพลงช้าหมดเลยอยากเห็นเพลงเร็วเหมือนกันว่าเป็นอย่างไรนะครับอ้าวโชว์นี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นโชว์ที่ตั้งแต่ซีซั่น1แล้วนั่นก็คือคณะบ้านไก่แก้วการละครนะครับกำกับการแสดงโดยดร.สุรัตน์จงดาหรือครูไก่นั่นเองนะครับเชิญพบกับพรานล่อเนื้อครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจ็บปวดนึกนานเหลือแล้วลาเลิกไปเจ็บยิ่งสิ่งใดยายไม่ยิ่งพี่เจ้าอย่าคิวให้พี่เจ้ายิ้มในที่มันเจ้าจะมีรักอารมณ์อยู่เรียมให้เงาไม่ใช่เจ้าชื่นชมอกเรียมก็ตรมตรมเพราะคมตาเจ้าเรียมผู้วัดผู้วงเรียมคิดชะนงแล้วเรียมก็คงล้มตายเปล่าลืมตาล้อเนื้อเงื้อแล้วเล็งเพ่งเอาอยู่ใจให้เมาแล้วกินนั่นแหละดาวซ้อนแรงเพ่งเอาทุกสิ่งหากเจ้าไม่ยิงก็ยิงสิแม่ยิงอกเปรียมสักแผลเงื้อลงหน้าอย่าแปลอย่าเปลี่ยนใจเรียมเจ็บช้ำมื่อราเจ้าเงื้อเจ้างานแล้วเจ้าก็ลาถอยทั้งใดจะปวดนึกหน้าเงื้อลงลาเลิกไปจะยิงสิ่งใดได้ไม่ยิงพี่เอดาวซ้อนแรงเพ่งเอาทุกสิ่งหากเจ้าไม่ยิงก็ยิงสิแม่ยิงอกเตรียมสักแผลเงื้อลงมาอย่าแปลอย่าเปลี่ยนใจเตรียมเจ็บช้ำมุราเจ้าเงื้อเจ้างาและเจ้าก็ลาถอยทันใดจะปวดนักหนาเงื้อแล้วลาเลิกไปจะยิงสิ่งใดใหญ่ไม่ยิงพี่เอ้ยใหญ่ขอบคุณน้องๆแดนเซอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้
ฮะไตเติ้ลสนุกมากเลยครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบไม่คิดว่าจะได้ร้องในรายการนี้แบบจริงๆมันเป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วด้วยครับแล้วพอได้มาร้องรายการนี้บอกโหดีใจมากๆเลยปกติเต้นไหมปกติไม่ใช่คนที่เต้นเลยครับไม่ใช่คนที่เต้นใช่อันนี้คือแบบรายการแรกแล้วก็ที่แรกที่เต้นเลยครับผมเสียดายจริงๆถ้าไตเติ้ลรู้จักพี่ก่อนนะโหเป็นไงครับไอการขยับมูฟเมนต์การสัมผัสอะไรเงี้ยโอ้ยมาเจอซีสิครูตุ้ยไม่ต้องห่วงเลยจัดให้แต่เราเจอกระช้าไปครับผมโกตุลครับครับผมเป็นไงฮะก็รู้สึกมีความสุขครับที่ได้กอดพี่ๆแดนเซอร์ด้วยโอ้อันนี้คือความสุขของผมเลยครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เขาไม่ใช่คนดีหรอกครับเออเอาละครับเป็นยังไงบ้างฮะครับเหนื่อยครับโอเคครับโอเคครับสนุกครับสนุกมากเลยครับปกติเวลาร้องเพลงเนี่ยจะออกมาดุ้มนุ่มหล่อๆเท่ๆครั้งนี้นี่มีท่าเต้นด้วยถือว่าเป็นการท้าทายตัวเองครับเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วไม่ค่อยได้ร้องเพลงเร็วสักเท่าไหร่แต่ว่าพอได้ร้องปุ๊บก็ใส่สุดเลยครับเมื่อกี้สนุกมากครับครับผมโอเคเยี่ยมยอดครับเอาล่ะรอบนี้คุณผู้ชมครับ10คะแนนในแต่ละคนใครจะทำดีหรือไม่ดีแค่ไหนเดี๋ยวฟังคอมเมนต์เอาแต่รอบนี้ไม่บอกคะแนนนะครับจะไปบอกคะแนนรวมทีเดียวขอให้โชคดีครับไปที่พี่ก้องก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับปกติที่ผ่านๆมาที่เราเจอกันที่ผมเห็นอยู่ก็เป็นการร้องเพลงเฉยๆไม่ต้องมูฟเมนต์อะไรมากแต่เมื่อกี้เนี่ยมีบล็อกกิ้งเยอะพอสมควรเลยนะมีน้องๆแดนเซอร์มาด้วยแล้วก็ต้องมีการเต้นคู่กันซึ่งก็เห็นอยู่ว่าทุกคนอาจจะไม่ใช่นักเต้นแต่เมื่อกี้ทำได้ดีเลยนะครับการเข้าจังหวะการเดินลงการบล็อกกิ้งเต้นกับน้องๆทั้งหลายตอนโดยเฉพาะตอนจบมีกอดแดนเซอร์ด้วยเนียนกริปไอตอนเต้นไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่กอดปั๊บนี่โอ้โหเป๊ะเลยเข้าท่าแบบเป๊ะซ้อมมาดีใช่ไหมท่อนสุดท้ายเนี่ยดีมากครับดีมากครับขอบคุณพี่ก้องนะครับพี่แหม่มครับเชิญครับคือเป็นโชว์ที่มีการผิดพลาด 0.01% นะคะหมายความว่ามันดูลื่นไหลดูสบายแล้วก็มีท่าเต้นมีบล็อกกิ้งมีอะไรก็ตามแต่ทั้ง3คนทำได้โดยถ้าไม่ซ้อมมาจนช้ำมากๆก็ต้องถือว่าสติดีมากนะคะที่ไม่หลุดแต่ในบรรดาทั้งหมดที่แปลกใจและรู้สึกว้าวมากที่สุดคือน้องอาร์มนะคะเพราะว่าอย่างน้องไตเติ้ลและน้องโกตุลเนี่ยเราเห็นความร่าเริงมาอยู่ในเพลงก่อนๆ อยู่บ้างแต่อาร์มเนี่ยไม่เห็นแล้วเมื่อกี้นี่คือไม่สามารถที่จะมองคนอื่นมากกว่าอาร์มได้ประมาณ 3% ที่มองอาร์มมากกว่าคนอื่นนะคะเพราะว่าเขาใส่สุดอย่างที่เขาพูดซึ่งทำให้เรายิ่งภูมิใจว่าเวทีเพลงเอกเราไม่ได้ทำให้แค่นักร้องเก่งๆได้มาโชว์เราทำให้นักร้องเก่งๆได้ฉายแสงในหลายๆแบบที่เรามีโจทย์ให้เขาทำแล้ววันนี้3คนนี้ทำให้เห็นแล้วว่าคุณไม่มีที่ติเยี่ยมยอดครับขอบคุณพี่แหม่มครับเยี่ยมยอดจริงๆครับพี่โตครับเชิญครับผมว่า3คนแบบโดดเด่นกันคนละแบบนะเมื่อกี้ผมชอบอินเนอร์ของไทเทนแล้วก็โกตุลมากที่แบบสายตามันออกหมดเลยจะเห็นว่าแบบคล่องแล้วก็กล้าแสดงออกไม่เคอะเขินอะไรเงี้ยอาร์มจะมีความเขินอยู่บ้างแต่อาร์มก็สามารถมาแก้ตัวในมุมที่ว่าผมชอบโทนเสียงของอาร์มในเพลงเมื่อกี้มากมันมาเต็มมันพุ่งขึ้นมามาเพลงนี้ฉีกลุกไปเลยกลายเป็นสดใสครับดีครับรู้สึกว่าเอ้ยทำได้หลายอย่างยอดเยี่ยมครับขอบคุณพี่โตครับเอาล่ะมาถึงอีกหนึ่งท่านที่ทั้ง3ท่านต้องฟังดีๆเรื่องการแสดงเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องเสน่ห์เชิญครูแนแนวครับสวัสดีค่ะจดไม่หมดแล้วนะคะใครทำอะไรบ้างจดไม่หมดแล้วสบายสบายแม่รายการเราสบายคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นโชว์ที่น่ารักมากแล้วก็เป็นทีมเวิร์คที่ลงตัวนะคะเพราะว่าเสียงของทั้ง3คนเนี่ยมันมีช่วงเสียงทั้งเขาเรียกว่าเสียงทุ้มที่ค่อนสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงล่างที่แข็งแรงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นบอยแบนด์ที่ลงตัวและที่พี่ขอชื่นชมก็คือสมาธิดีมันแสดงให้เห็นว่าเราซ้อมทั้งกับทีมและซ้อมกับตัวเองมาดีมากๆขอให้เก็บสมาธิแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปใช้ในเพลงเดี่ยวของแต่ละคนในโชว์ต่อไปด้วยค่ะเยี่ยมยอดครับขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านไม่น่าเชื่อไม่มีติเลยนะฮะโอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆอันนี้สิ่งนึงเลยในขณะที่พี่นั่งดูมอนิเตอร์บอกเลยว่าไม่รู้ว่าในจิตใจของคุณในขณะที่กำลังทำโชว์มันจะตื่นเต้นมันจะเครียดแค่ไหนก็ตามแต่ในขณะที่พี่ดูโชว์พวกคุณทั้ง3คนที่มอนิเตอร์
พี่ยิ้มไม่หุบเลยเยี่ยมยอดจริงๆนะพวกคุณทั้ง3คนเอาล่ะรอบนี้คุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งนะฮะทั้ง3ท่านนั้นมีคนละ10คะแนนด้วยกันกรรมการลงคะแนนได้เลยครับและตอนนี้กรรมการทั้ง4ท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนตามกฎเกณฑ์การตัดสินในแต่ละด้านเพื่อหาผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกเข้าสู่รอบต่อไปโอเคเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะรวบรวมคะแนนแล้วยังไม่บอกนะในรอบนี้เอาล่ะต่อไปจะเป็นเพลงเดี่ยวนะครับนั่นคือ90คะแนนคะแนนในรอบเพลงรวมจะถูกนำไปรวมกับรอบเพลงเดี่ยวเก้าอี้มีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องมีคนกลับบ้านไปก่อนเพราะนั้นผู้ที่จะต้องร้องเพลงเดี่ยวท่านแรกคือน้องโกตุลครับอีก2ท่านนะฮะเชิญให้กำลังใจอยู่ข้างเวทีได้เลยครับน้องอ่างกับน้องไตเติ้ลครับโกตุลของพี่หนุ่มใต้ครับคุณเนี่ยอย่างที่บอกว่าทุกๆคนจะเห็นความน่ารักน่าชังคุณอยู่แล้ววันนี้เมื่อเพลงรวมเมื่อสักครู่นี้คุณก็ทำได้ดีจริงๆพี่ก็ยิ้มตลอดเลยเอามาถึงเพลงเดี่ยวครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับโกตุลครับวันนี้ผมมาในบทเพลงแขกครวญของครูเลิศครับผมเป็นบทเพลงเร็วครับมีอะไรอยากจะบอกกรรมการไหมครับว่าสิ่งจะได้เห็นในโชว์นี้คืออะไรบ้างครับผมก็สิ่งที่จะได้เห็นในโชว์นี้ก็คือการเต้นลิเกฮูรูครับแล้วก็สเต็ปการเต้นที่กูไก่ได้สอนไว้นะครับวันนี้ทำให้คณะกรรมการเซอร์ไพรส์แน่นอนครับเพราะว่าผมมาในเพลงช้าตลอดวันนี้มาเพลงเร็วและจะทำให้ดีครับโอเคครับและนี่คือน้องโกตุลพันธนนท์นะครับกับเพลงแขกครวญครับเชิญครับสำหรับโกตุลนี่รอบที่แล้วได้ร้องเพลงดอกแก้วไว้นะครับก็โหบนเวทีนี่เสียงที่แบบร้องออกมาอย่างดีมากกรรมการชื่นชมมันเลยพอมารอบนี้เป็นรอบสำแดงโชว์ก็เลยอยากจะปรับเปลี่ยนความเป็นวินเทจคลาสสิกของโกตุลเนี่ยลองมีมาขยับท่าทางลีลาดูสักนิดนึงว่าจะเป็นยังไงในรอบนี้นะครับเพลงแขกครวญนะครับมีกลิ่นของความเป็นมโนราลงไปในเพลงด้วยแล้วก็มีความสมัยใหม่เข้ามาผสมด้วยในจังหวะที่คิดว่าทุกคนฟังแล้วต้องขยับตัวตามได้อย่างสนุกสนานแน่นอนครับเพลงแขกครวญนะครับครั้งนี้เป็นบรรยากาศของออกแขกแบบลิเกฮูรูเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นลักษณะของลิเกป่านะครับซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับคนอินเดียเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มารักสาวคนไทยนะครับทำนองนี้ก็จะเป็นทำนองสนุกสนานท่าเต้นท่ารำในการแสดงครั้งนี้ก็จะผสมผสานทั้งลิเกป่าลิเกฮูรูแล้วก็การออกแขกลิเกในลิเกบันตนที่เราเห็นทุกวันนี้ครับอยู่อินเดียเที่ยวไปเสียละเหี่ยวหัวใจเมืองไหนไหนฉันเคยไปละฝันใกล้สตรีเฮฮัตชาหาแฟนใหม่หาได้ไม่ดีครั้นถึงไทยนี่ดีนั้นสิหามีไม่มาโอ้เมืองไทยอยู่ตรงไหนละมันใกล้วิมานตาหวานหวานเหมือนจะหวานฉันอ่านอุราเฮฮัลเลลมเสน่ห์ลมเล่มายาฉันฝันไปว่างูสามวาละเลื้อยมาพันราปกแขกหนุ่มมันร้อนมันรุมรนไปมันหลงอะไรอะไรชักใจครวญใครละแม่ใจครวญครับฉันรักเมืองไทยหลงรักสาวไทยไม่ซ้ำก้าวใครอกว่างว่าโปรดรักฟังนะฟังว่าไอ้ว่าโอ้แฟนไทยคนไหนละจะใครรักเราจะรักเขาแล้วเลยเอาสาวเจ้าแต่งงานสลามานะขอบูชาพี่ป่าซาตานสิงสึงสวงสารด่านดื้อดีสักทีเถิดนาWe'll be right back.
เที่ยวไปเสียละเหี่ยวหัวใจเมืองไหนไหนฉันเคยไปละฝันใกล้สตรีเฮฮัตชาหาแฟนใหม่หาได้ไม่ดีครั้นถึงไทยนี่ดีนั้นสิหามีไม่มาโอ้เมืองไทยอยู่ตรงไหนแล้วมันใกล้วิมานตาหวานหวานเหมือนจะหวานฉันอาจุราเฮฮัลเลลงเสน่ห์ลงเลมายาฉันฝันไปว่างูสามวาละเลื้อยมาพันราอกแขกหนุ่มมันร้อนมันรุมร้อนไฟมันหลงอะไรอะไรชักใจกรวนใครละหัวใจกรวนขาฉันรักเมืองไทยหลงรักสาวไทยไม่สร้างเก่าใครอกว่างว่างโปรดรักบังนะบังว่ายว่าโอ้แฟนไทยคนไหนละจะใครรักเราจะรักเขาแล้วเลยเอาสาวเจ้าแต่งงานสลามนาขอบูชาพี่ป่าซาตานสิ่งซึ่งสวงสารดานด้วยดีสักทีเถิดนาสลามนาขอบูชาพี่ป่าซาตานสิ่งซึ่งสวงสารดานด้วยดีสักทีเถิดนาสุดยอดขอขอบคุณน้องๆ นักแสดงด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหมันอะไรกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากอ่ะอันนี้จากใจเลยนะคุณผู้ชมฮะนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสเห็นโชว์เต็มๆของน้องโกตุนและความใส่เต็มของเขาผู้ชายคนนี้ผมว่าไม่ใช่ผมไม่ใช่แค่กรรมการและทีมงานผมว่าคุณผู้ชมก็เห็นเขาเป็นครั้งแรกเหมือนกันโชว์เมื่อสักครู่นี้มันเกี่ยวกับอะไรโกตุนครับผมก็เกี่ยวกับหนุ่มอินเดียครับที่ต้องการหารักแท้ครับก็เลยออกล่องเรือมาถึงฝั่งอันดามันครับมาเจอโหสาวไทยสวยมากอยากได้เป็นภรรยาอยากได้เป็นแฟนเนี่ยครับก็เลยเข้าไปทักทายไปเกี้ยวอะไรครับต้องถามกรรมการแล้วล่ะพี่ว่ากรรมการคงอยากจะคอมเมนต์เต็มที่แล้วโดยเฉพาะพี่ต๋งครับเชิญเลยครับก็ตุนเข้าใจในจุดประสงค์ของเพลงเนี้ยเป็นอย่างดีว่าเขาร้องเพราะว่าเจอผู้หญิงปุ๊บก็จีบเลยไม่มีการจะต้องมาเฮ้ยสงวนท่าทีใดๆก็ตามนะคะในแง่ของการร้องเนี่ยนะคะดีเยี่ยมตั้งแต่ต้นจนจบเราหาจุดที่จะจับว่าตรงไหนเพี้ยนอะไรเนี่ยไม่มีลูกเอื้อนเนี่ยชัดเจนในแง่การโชว์น้องก็ทำออกมาได้ดีมากนะคะเต้นคล่องแสดงให้เห็นว่าซ้อมเยอะและคุณมีความเข้าใจในสิ่งที่คุณทำอย่างแท้จริงพลังที่ส่งออกมาเนี่ยมันเต็มเปี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นทำได้ดีมากๆชื่นชมค่ะขอบคุณพี่ต๋งนะครับพี่โตครับเชิญฮะโกตุนทำให้เซอร์ไพรส์มากเลยครับคือตอนแรกคิดว่าจะมาเป็นแบบหนุ่มแขกแบบเขินๆอายๆเพราะว่าเห็นแบบเงียบๆนะพอมาถึงแล้วเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นเพลงแล้วรู้สึกว่าอ้าวนี่เล่นคีย์ออริจินอลเลยคือคีย์แบบคีย์เต็มแล้วก็ร้องสูงๆด้วยโทนเสียงที่ชอบโทนเสียงของโกตุนมากพอร้องมาแบบแรกมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อโกตุนมีอีกด้านนึงนี่ทั้งคีย์ทั้งโน้ตเลยมันจะสูงกว่า2เพลงที่เคยร้องไม่มีทิฏฐิเลยคมเป๊ะพุ่งตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีแม้ตัวจะเต้นขยักอย่างนี้แต่เสียงไม่มีขยับตามไม่มีสักแอะเลยอ่ะมันดีมากชอบอย่างนึงคือชอบในการที่เอาแนวเนี้ยมาพรีเซนต์เราไม่ค่อยได้ยินเพลงอย่างนี้บ่อยๆจังหวะแบบนี้วัฒนธรรมที่สวยงามของบ้านเราที่เราไม่ค่อยเห็นอย่างเงี้ยไม่รู้จะติอะไรครับสุดยอดเยี่ยมยอดครับขอบคุณพี่โตครับพี่แหม่มครับเชิญครับเก่งนะคะสั้นๆเลยเป็นเพลงที่เราไม่เคยได้ยินในรายการเพลงเอกเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกว่ารู้สึกทึ่งก็คือคุณเลือกเพลงที่คุณต้องพาเพลงนี้ไปให้คนสนใจได้ตั้งแต่ต้นจนจบคนทำแบบนี้ได้ไม่ธรรมดาที่สำคัญที่พี่ชื่นชมเธอหน้าก็อุตส่าห์ไหลลงมาแล้วเราก็ลงไปตัวต่ำก็ถึงอันเนี้ยเหนือโชว์เหนือนะคะเก่งมากเก่งมากขอบคุณมากค่ะพี่ก้องครับเชิญครับดีมากเลยครับเก่งมากเลยโกตุนเมื่อกี้ผมขอแบ่งเป็น3เรื่องใหญ่ๆในเรื่องของการร้องเรื่องของการเต้นเรื่องของการสื่อสารทำได้ดีหมดทุกข้อเลยครับ
งานเนื้อของการร้องก็ไม่ได้เพี้ยนอะไรเลยในระหว่างที่เต้นไปด้วยแล้วก็การส่งพลังงานออกมาการยิ้มการสื่อสารของเพลงนี้ส่งออกมาผมรับได้ดีหมดเลยไปนั่งรอนุ่นบนเก้าอี้ได้เลยครับขอบคุณพี่ก้องครับเชิญกรรมการลงคะแนนได้เลยครับในเพลงรวมได้รับคำชมจากกรรมการมาอย่างดีมาลุ้นกันว่าเมื่อนำคะแนนมารวมกับเพลงเดี่ยวนี้จะสามารถคว้า100คะแนนเต็มไปได้หรือไม่ในเก้าอี้ตัวแรกครับเอาล่ะต้องมาลุ้นกันครับว่าเก้าอี้ตัวที่1ในวันนี้นั้นจะสร้างความกดดันให้เพื่อนๆอีก2ท่านได้ขนาดไหนครับวันนี้มีลุ้นนะฮะคุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งวันนี้ต้องมีคนกลับบ้านไปก่อน1คนจะเป็นใครกันแน่เอาล่ะครับมาลุ้นพร้อมกันครับโกตุลพร้อมไหมฮะพร้อมครับสำหรับเพลงนี้ของคุณนะครับขอให้โชคดีครับและกรรมการให้สำหรับเก้าอี้ตัวแรกในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับในรอบแบ่งสายโจทย์สำแดงโชว์โชว์เมื่อสักครู่นี้จะเอาชนะใจกรรมการได้สักแค่ไหนครับกรรมการให้98คะแนนโอ้โหเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่เขาสามารถทำได้จริงๆวันนี้ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าคะแนนสูงสุดที่เขาเคยทำได้นั้นไม่ได้มาจากความฟลุกแน่นอนคือความสามารถของเขาล้วนๆครับความรู้สึกเป็นไงบ้าง98คะแนนก็ตุนอีกครั้งหนึ่งรู้สึกภูมิใจมากครับที่ตัวเองพยายามซุ่มซ้อมแล้วก็พยายามถ่ายทอดในอีกมุมมองหนึ่งได้ถ่ายทอดในวันนี้ครับรู้สึกผมต้องพัฒนาต่อไปให้ดีที่สุดครับผมคมครับเยี่ยมยอดครับเก้าอี้ตัวแรกเป็นของคุณครับ98คะแนนน้องโกตุนครับมาอีกหนึ่งท่านครับคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่เคยทำคะแนนที่สูงสุดเช่นเดียวกันต้องมาลุ้นพร้อมกันครับว่าในรอบเพลงเดี่ยวของเขานี้เขาจะทำได้อีกสักครั้งหนึ่งได้หรือไม่นะครับคุณผู้ชมครับไปพบกับเขาเลยครับน้องอ้ามโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่คุณคือใครกันเนี่ยอ้ามครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆเก้าอี้ตัวที่หนึ่ง98คะแนนวันนี้ต้องมีคนกลับบ้านไปก่อนตอนนี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจครับก็พี่ชายก็รักษามาตรฐานไว้ครับถือว่าทำได้ดีมากๆครับต่อไปก็เป็นคิวของผมแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเช่นกันครับสำหรับอาร์มเองในรอบโจทย์เพลงต้นฉบับก็สามารถทำคะแนนได้สูงสุดเช่นเดียวกันมารอบนี้จะเป็นแบบนั้นไหมอันนี้ต้องอ้อนท่านคณะกรรมการให้เทคะแนนให้อาร์มเยอะๆครับ อาร์มก็จะทำให้เต็มที่ครับผมครับผมครับรอบเพลงเดี่ยวของอาร์มครับอาร์มจะร้องเพลงอะไรครับครับสำหรับวันนี้นะครับอาร์มจะมาขับร้องในบทเพลงบุเรงนองพ่ายรักครับเพลงนี้ต้องบอกว่าก็ไม่เคยเกิดขึ้นในรายการเพลงเอกเหมือนกันนะครับมีหลายท่านในซีซั่น1นี้นำเพลงบุเรงนองมาแต่บุเรงนองพ่ายรักเป็นครั้งแรกบอกได้ไหมคร่าวๆแบบคอยแบบว่าฮินท์ให้นิดนึงว่าจะได้เจออะไรในโชว์นี้สำหรับน้องอาร์มครับสำหรับโชว์นี้นะครับจะสื่อถึงว่าเนี่ยบุเรงนองครับไม่ได้มีแค่ความเข้มแข็งเพียงอย่างเดียวครับแต่บุเรงนองเนี่ยก็มีความรักมีความอ่อนโยนครับผมซึ่งในตัวของบุเรงนองเองเนี่ยพอมีความรักมีความอ่อนโยนเนี่ยเขาก็มีความเศร้าอยู่ในตัวเองเช่นเดียวกันครับไม่ได้มีแต่แค่มุมของความเข้มแข็งอย่างเดียวอาร์มเลยอยากถ่ายทอดผ่านอีกมุมนึงของบุเรงนองครับก็วันนี้โชว์จะเป็นอย่างไรฝากทุกท่านช่วยให้กำลังใจแล้วก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับอาร์มนะครับในรอบที่แล้วเนี่ยเพลงยามชังอาร์มร้องออกมาได้ดีมากถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกซึ่งอาร์มมีจุดเด่นตรงนี้ในรอบนี้ก็เลยจะนำเพลงบุเรงนองพ่ายรักมานำเสนอคิดว่าน่าจะเหมาะกับบุคลิกของอาร์มเป็นอย่างมากในการร้องเพลงนี้ออกมาได้ใส่ความเป็นไทยเดิมลงไปแล้วก็มีเสียงระนาดผสมกับเครื่องสายสากลซึ่งช่วงกลางของเพลงเนี่ยเป็นช่วงโซโล่เนี่ยเติมความเป็นพื้นบ้านแล้วก็มีความไล่อารมณ์ตั้งแต่ช่วงเศร้าจนขึ้นไปถึงคึกเขิมแล้วก็ไปจบส่งให้อาร์มได้ร้องในท่อนที่จะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาให้เราได้อย่างชัดเจนครับสำหรับโชว์บุเรงนองพ่ายรักนี่ครับนาฏศิลป์พม่าที่เอามาใช้นะครับมีความสวยงามและพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมกับเพลงไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพร็อพอุปกรณ์คราวนี้เรายกบรรลังพม่าของโบราณเนี่ยมาใช้ในเพลงเลยนะครับแล้วก็เครื่องแต่งกายของน้องอาร์มเครื่องแต่งกายของนางเอกนะครับหมู่นางระบำทั้งหลายเนี่ยเราได้ออกแบบพิเศษคัดสรรอย่างพิเศษนะครับแล้วก็ออกแบบท่ารำเนี่ยให้มีความงดงามถ้าใครชอบเรื่องผู้ชนะ10ทิศ
ต้องฟังเพลงบุเรงนองพ่ายรักครับเยี่ยมยอดครับขอขอบคุณน้องๆนักแสดงด้วยนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหบุเรงนองพ่ายรักครับน้องอามเชิญครับ
เป็นยังไงบ้างบุเรียงนองพ่ายรักครับผมเมื่อกี้โชว์เมื่อสักครู่นี้มันเนื้อเรื่องมันมีเนื้อหาของมันคืออะไรฮะบุเรียงนองเนี่ยกลับมาจากรบครับแล้วก็มีความจริงๆมีความรักครับแล้วบุเรียงนองเนี่ยไปรบก็คือไม่เคยพ่ายให้ใครเลยครับในศึกรบผู้ชนะ10ทิศนะครับผมแต่ว่าในศึกรักเนี่ยกลับพ่ายแพ้ให้กับผู้หญิงคนนี้ครับคือตาละแม่จันทราครับผู้ชายนะต่อให้บางทีเอาชนะออกไปข้างนอกยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามกลับมาที่บ้านเหมือนแมวตัวหนึ่งครับโถโถโถพอไปใครๆก็ชมยิ่งใหญ่มาจากไหนกลับบ้านเปลี่ยนโลกไปนี้ใครๆก็เปลี่ยนได้กลับไปที่บ้านเปลี่ยนช่องทีวียังเปลี่ยนไม่ได้เลยนี่บุเรงนองพร่ายรักสีพ่ายเมียขออนุญาตถามน้องโกตุนหน่อยเป็นยังไงบ้างโชว์เมื่อสักครู่นี้ดีมากดีจนอินนะครับอินตามน้องอาร์มเล่นได้ดีด้วยครับแล้วก็นางเอกของน้องอาร์มก็สวยด้วยครับอีกแล้วอันนี้โชว์เป็นพิเศษหรือเปล่าครับก็คืออยากเล่นกับทุกเพลงที่มีนางเอกครับผมบอกคุณผู้ชมแล้วครับโกตุนไม่ใช่คนดีครับเอาล่ะขอให้โชคดีเก้าอี้ตัวที่2จะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้98คะแนนนะครับคือโกตุนนะครับมาลุ้นพร้อมกันเดี๋ยวไปฟังคอมเมนต์กันก่อนครับพี่ก้องครับเชิญครับไม่คิดว่าอาร์มจะทำได้ขนาดนี้นะครับเมื่อกี้ร้องเรียกว่าถ้าเฉพาะเรื่องร้องอย่างเดียวถือว่าดีมากเมื่อกี้ไดนามิกคุณดีมากมีหนักเบามีสั้นยาวมีตรงคำที่พูดในเรื่องความเศร้าความเสียใจก็มีเสียงแบบสั่นๆกระเซากระเซาแสดงความเสียใจออกมาถ่ายทอดเรื่องการร้องได้ดีมากส่วนเรื่องการแสดงการเต้นการที่เข้ากับนางเอกทั้งหลายก็ทำได้ดีมากเลยนะครับครับขอบคุณพี่ก้องครับพี่แหม่มครับเชิญครับเป็นโชว์ที่มีพลังนะคะคือด้วยองค์ประกอบอะไรต่างๆมันส่งให้เพลงนี้แน่นอนเราเป็นบุเรงนองเราเป็นกษัตริย์นะคะแล้วที่สำคัญเราเป็นแบบผู้ชนะ10ทิศภาพที่ทำออกมามันสมกับตำแหน่งในเพลงนะคะในแง่ของการใช้อารมณ์ของเสียงคือเลิศอย่างที่พี่ก้องบอกนะคะมีเสียงแบบสะอื้นมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใหญ่ก็ใหญ่แต่พี่อาจจะเป็นคนเดียวที่มีติดนิดเดียวคือเรื่องความชัดเจนของภาษาไทยของคำแยกนะระหว่างการใช้เสียงในการร้องเพลงเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่การใช้คำมีบางคำที่พี่ต้องคือคำว่าอะไรด้วยความที่ดูปากแล้วเนี่ยน้องอามเสียงใหญ่จากข้างในอะนะคะมันเป็นโพรงที่ก้องกังวานมากแต่ว่าข้างหน้าที่เป็นลำโพงหลักของเราเราไม่เอามันออกมาให้ใหญ่ขึ้นพี่อยากได้ยินความชัดเจนของคำมากกว่านี้นะคะแต่โดยรวมทั้งหมดมันเป็นแค่เรื่องเล็กๆเพราะเรื่องใหญ่ที่ทำนั้นสุดยอดจริงๆค่ะขอบคุณพี่แหม่มครับขอบคุณพี่โตครับเชิญครับคือเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากมากนะครับตัวเพลงเองด้วยทำนองด้วยต่างๆเนี่ยคือผมไม่คุ้นกับเพลงนี้เลยพอเริ่มโชว์ปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะไหลไปตามอาร์มเลยให้อาร์มพาไปแล้วก็สิ่งที่อาร์มพาไปแล้วก็มันเยี่ยมมากเลยก็คือการใช้เสียงของอาร์มเนี่ยพี่จะบอกว่าอาร์มเป็นนักร้องที่มีโทนเสียงดีมากเป็นโทนเสียงผู้ชายที่มันมาเป็นก้อนเนอะวะเรานั่งฟังตรงเนี้ยมันรู้สึกโหมเป็นก้อนเลยจะเบาก็ได้จะขยี้ก็ได้เรื่องการแสดงอาจจะมีนิดๆหน่อยๆบ้างแต่พี่ไม่ได้ติดอะไรเลยเพราะพี่รู้สึกว่าดูแล้วรู้สึกว่าทำไมคนนี้ร้องเพลงดีมากประโยคแรกที่เคยบอกว่าโอ้อาร์มเขาซ่อนท่อออกซิเจนไว้ข้างหลังหรือเปล่าก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมไม่รู้จะพูดอะไรจะอยากจะบอกว่าเป็นอาร์มนักร้องที่เก่งมากๆครับขอบคุณพี่โตครับขอบคุณครับเอาละอยากฟังพี่โตงเหน่งครับเชิญครับเป็นโชว์ที่ทรงพลังนะคะอาร์มมีพลังมากแล้วก็ทุกโน้ตของอาร์มเนี่ยมันแสดงถึงอารมณ์หมดนะคะในช่วงที่ฮึกเหิมแสดงถึงความแข็งแกร่งของผู้ชนะ10ทิศมันก็มีนะคะแต่เวลาที่พูดถึงความรักเวลาที่พูดถึงความเศร้าทุกโน้ตของอาร์มมันแสดงอารมณ์มากๆนะคะแต่พี่เห็นด้วยกับพี่แหม่มก็คือมันอาจจะมีบางคำที่ฟังไม่ค่อยชัดนะลูกเนาะอาร์มอาจจะต้องปรับปรุงในแง่เรื่องเราอาจจะต้องทิ้งขากรรไกรให้มากกว่านี้อย่าไปคิดว่าเราจะอ้าปากให้กว้างคิดแค่ว่าเราไม่ล็อกขากรรไกรตัวเองไว้ปล่อยมันลงมาสบายๆนะคะจุดเล็กๆน้อยๆที่พี่ยังอยากให้ปรับปรุงอีกนิดหน่อยนะลูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากเข้าพระเข้านาง
เวลาที่เราจำท่าเนี่ยนะคะอย่าจำว่าท่าต่อไปเป็นอะไรเราจะต้องจำว่าความรู้สึกข้างในคือฉันอยากจะสัมผัสหน้าเธอพวงแก้มของเธอเป็นยังไงถ้าจำด้วยวิธีนี้เนี่ยทุกอย่างมันจะออกมาหมดเลยแล้วน้องจะไม่ลืมอันนี้บอกไว้สำหรับโชว์ต่อๆไปที่อามจะมีโอกาสได้ทำในชีวิตนะลูกนะขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านนะครับขอบคุณครับเยี่ยมยอดมากเลยน้องชายคนนี้นะฮะก็เป็นอีก1โชว์ที่เขาสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่านอกจากการร้องเพลงแล้วการแสดงเขาก็ยังทำได้ด้วยถ้าเพิ่มเติมตรงที่การสื่อสารคำให้ชัดเจนและ acting และ inner ภายในพี่ว่าโชว์นี้จะเพอร์เฟคมากเลยทีเดียวเอาละเชิญกรรมการลงคะแนนได้เลยครับในเพลงเดี่ยวนี้อามสามารถเป็นบุเรงนองได้ดีเยี่ยมแต่ในการร้องก็ยังมีจุดที่ให้กรรมการติเล็กน้อยเมื่อเอาใจช่วยกันว่าจะสามารถชิงบัลลังก์เพลงเอกตัวแรกจากโกตุนได้หรือไม่และคะแนนนะครับน้องอามครับขอให้โชคดีรอบนี้และกรรมการให้คะแนนเท่าไหร่ครับมา98คะแนนสูงสุดของสายนะครับบุเรงนองไพ่รักเป็นอีกหนึ่งศาสตร์การแสดงของน้องอาร์มครับที่วันนี้เราได้เห็นเป็นครั้งแรกกรรมการให้92คะแนนนะครับโอ้โหไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเป็นอันดับ2ของสายนะครับขอบคุณครับรู้สึกไงบ้างน้องอาร์ม92คะแนนครับพึงพอใจครับผมครับโอเคยินดีด้วยครับน้องอาร์มครับก็ยินตัวที่2ครับขอบคุณครับโอ้คุณผู้ชมฮะทั้งสองท่านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสมแล้วนะฮะที่เขาเป็นพี่น้องกันจริงๆนะครับโอเคคุณผู้ชมครับและเหลืออีกหนึ่งท่านตอนนี้คะแนนสูงสุดในสายนะครับน้องโกตุล98คะแนนและน้องอาร์ม92คะแนนยังเหลืออีกหนึ่งท่านเป็นหนุ่มหล่อมาดนุ่มๆสุภาพสุภาพน่ารักน่ารักต้องมาดูครับว่ารอบนี้เขาจะกดดันขนาดไหนหรือไม่สามารถทำอะไรเขาได้ไปพบกับน้องไตเติ้ลครับสวัสดีครับโอ้มาเป็นม่านหนุ่มหล่อคุณชายเลยฮะน้องไตเติ้ลอยู่ตรงกลางเลยครับไตเติ้ลครับพี่ต้องขออนุญาตถามจริงๆวันนี้มันเดือดมากไตเติ้ลเวทีอย่างนี้มันลุกเป็นไฟแล้วอะมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนๆเราหน่อยไหมก็ทั้งสองคนทำได้ดีมากๆเลยครับคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก็กดดันครับอย่างที่พี่ซีบอกก็คือวันนี้จะทำให้ดีที่สุดเลยครับแล้วก็จะมามอบความสุขให้กับทุกคนครับผมด้วยเพลงนี้ครับโอ้โหสมแล้วที่คุณใส่สูทขาวมานะ คุณออกเป็นพระเอกพระเอกมากเลยเนี่ยเหมือนเป็นแบบชายกลางอะเนาะจะร้องเพลงอะไรครับวันนี้วันนี้ต้องเลือกเพลงเจอคุณเข้าอีกแล้วครับอ๋ออันนี้ก็เหมาะกับสไตล์คุณเลยนะทำไมต้องเป็นเพลงนี้ครับครับผมทั้งสองเพลงที่ผ่านมาเนี่ยมันเพลงค่อนข้างหม่นหม่นเศร้าๆหน่อยครับต้นอยากที่จะดึงความสดใสให้กับพี่ๆทุกคนให้กับกรรมการทุกคนได้เห็นกันบ้างครับผมก็เพลงนี้ก็จะได้เห็นต้นแบบโยกย้ายบ้างครับเต้นครับพี่ต้องบอกว่านี่เป็นเพลงสุดท้ายของรอบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องมีคนกลับบ้านเป็นหนึ่งคนเพราะฉะนั้นสมาธิดีเป็นกำลังใจให้จริงๆนะครับสู้ให้เต็มที่คุณทำได้แน่นอนครับและในรอบนี้ครับน้องเต้นจะร้องเพลงเจอคุณเข้าอีกแล้วนะครับเชิญชมครับน้องไตเติ้ลประพานครับสำหรับไตเติ้ลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยใช้เพลงสตริงยุค80ประกวดซึ่งเราก็เลยยังไม่เห็นไตเติ้ลได้ร้องเพลงในแนวอื่นๆซึ่งอยากฟังเพลงที่เป็นลูกกรุงบ้างในรอบนี้ก็เลยนำเพลงที่มีจังหวะแบบกระชับขึ้นมาหน่อยแล้วก็เป็นเพลงลูกกรุงเพลงเจอคุณเข้าอีกแล้วเราก็จะมาดูกันว่าไตเติ้ลจะสามารถปรับจากความเป็นสตริงลงมาเป็นลูกกรุงแล้วทำให้เราติดตามได้อย่างไรสำหรับดนตรีในเพลงนี้นะครับก็เนื่องจากเป็นเพลงที่มีจังหวะเร็วขึ้นมากระชับแล้วก็สนุกเราก็ทำเป็นในจังหวะสามช่ามีเครื่องเป่าเป็นบราสเซ็กชันเพื่อให้ฟังสนุกสนานมากขึ้นครับในโชว์นี้นะครับจะเป็นการเต้นรำหน้ากากนะครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมของตะวันตกโดยเฉพาะนะครับเทศกาลหน้ากากของเวนิสนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการแสดงหน้ากากที่เวนิสนะครับในเพลงนี้เราได้นำหน้ากากจากเวนิสมาผสมผสานในการแสดงด้วยนะครับในการเต้นรำของหนุ่มสาวนะครับเป็นบรรยากาศแบบตะวันตกนะครับเจอคุณเข้าอีกแล้วไม่อีกแล้วคลาดคุณไปได้
ยิ่งทำผมช้ำใจยิ่งอยากไกลไม่ขอต่อแย่เจอคุณเข้าอีกแล้วไม่อีกแล้วถึงที่ตายแน่ตั้งใจไม่เหลียวแลใหญ่พันแปรใจอ่อนไปทุกทีก็ไหนคุณว่าจะรักผมก็ไหนคุณชมว่าผมคนดีรอคุณมานานนับปีโกรธคุณเต็มที่แต่แล้วก็ต้องอ่อนใจเจอคุณเข้าอีกแล้วไม่อีกแล้วคลาดคุณจนได้ที่เครื่องจงหายไปมาเข้าใจกันใหม่ดีไหมคุณจะรักผมก็ไหนคุณชมว่าผมคนดีรอคุณมานานนับปีโกรธคุณเต็มที่แต่แล้วก็ต้องอ่อนใจเจอคุณเข้าอีกแล้วไม่อีกแล้วพลาดคุณจนได้ที่เครื่องจงหายไปมาเข้าใจกันไม่ดีไหมคุณที่เคลื่อนจมหายไปมาเข้าใจกันไม่ดีไหมคุณโอ้โหเยี่ยมยอดครับขอขอบคุณน้องน้องนักแสดงสมทบด้วยนะครับเยี่ยมยอดมากเลยทีเดียวเอาปรบมือให้กับน้องไททันอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับรอท่านสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างไททันเป็นปกติบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเต้นใช่ไหมใช่ครับเป็นไงเมื่อสักครู่นี้เป็นคนเขินอายมากเลยครับแบบมันออกจากแบบเซฟโซนของไททันมากเลยแบบดีใจมากๆเลยครับที่ได้ร้องภูมิใจมากเลยเอาเมื่อกี้บรรยากาศของโชว์เมื่อสักครู่นี้มันเรื่องราวมันเป็นยังไงครับเติ้ลเรื่องราวของมันนะครับผมก็คือเติ้ลเนี่ยได้มีโอกาสไปที่งานเลี้ยงนึงแต่ก็ดันเจอโจทย์เก่าครับก็คือกิ๊กเก่านั่นเองสุดท้ายเราก็มาง้อกันแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งครับผมแหมเยี่ยมยอดแต่ไอสิ่งที่มันเป็นเสน่ห์ของคุณมากเลยคือเนื้อเสียงมันช่างละมุนละไมจริงๆเลยแต่ในเรื่องของการแสดงพี่ไม่ทราบนะฮะเดี๋ยวต้องไปฟังคอมเมนต์กรรมการพี่ตงครับเชิญครับเติ้ลก็ยังคงความเสียงนุ่มเสียงหล่อเสียงมีเสน่ห์นะคะพี่แทบไม่ได้อะว่ามันมีเพี้ยนตรงไหนแต่สิ่งที่พี่อยากจะให้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่ากราฟในแต่ละท่อนของเพลงเนี่ยถ้ามันมีความตัดพ้อตรงไหนบ้างนิดหน่อยเนี่ยต้นน่าจะสามารถที่จะเพิ่มมันได้นะคะเพิ่มมันอีกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ในแง่ของการเต้นสเต็ปต่างๆหรือว่าท่าทางเนี่ยน้องบอกว่าน้องหลุดออกมาจากเซฟโซนของตัวเองตรงนี้ไม่ใช่สิ่งที่น้องถนัดนะคะน้องสามารถทำตามสเต็ปได้ถูกต้องที่เหลือก็สื่ออารมณ์เพลงได้ดีค่ะขอบคุณพี่ตรงครับแม่วันนี้อีแย้มไม่ออกจริงๆนะรอดูอีแย้มเลยแสดงว่านี้ทำได้ดีแสดงว่ามากกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้แน่ๆเลยอีแย้มถึงไม่ออกมานะไปที่พี่โตครับเชิญครับไตเติ้ลมีความป๊อปในตัวของไตเติ้ลเยอะมากเรื่องเสียงร้องไม่มีปัญหาเราจำชอบเสียงนี้เป็นคนที่ร้องเพลงสไตล์เป็นสตริงคลาสสิกอย่างเงี้ยเพราะถ้านิดหน่อยอย่างเพลงเมื่อกี้ถ้าเก็บลูกเอื้อนให้มันเนียนกว่านี้ก็จะยอดเยี่ยมกว่านี้แต่สิ่งที่พี่ชอบเมื่อกี้ก็คือความเป็นเสน่ห์ของไตเติ้ลออกมากเลยเสน่ห์คือแต่ไตเติ้ลมีความสามารถอย่างนึงคือมีเสน่ห์ที่จะให้คนดูแบบมองท่านสิดึงท่านสิฉันมีความสุขนะดึงดูดซึ่งตรงเนี้ยมันสอนไม่ได้นะแล้วบางคนมีบางคนก็ไม่มีบางคนร้องเก่งมากแต่ไม่มีบางคนร้องได้แต่มีตรงเนี้ยทำให้เราต้องมองเขาว่าเขาจะให้อะไรเรา
ขาส่งพลังงานมาอยู่กับเราตลอดทำให้โชว์เมื่อกี้เราต้องดูไตเติ้ลตลอดไตเติ้ลทำอะไรขอให้โชคดีนะครับไตเติ้ลครับขอบคุณพี่โตครับพี่แหม่มครับเชิญฮะเสียงของไตเติ้ลเป็นเสียงที่พูดออกมา3คำอ่ะก็เพราะมากแล้วนะคะแล้ววันนี้ร้องเพลงเลือกเพลงได้ถูกกับจริตตัวเองแต่ส่วนนึงที่พี่อยากจะบอกคือด้วยความที่ไตเติ้ลยังไม่ได้เข้าไปสู่ไอฮาร์ดโซนที่เราเคยมีอ่ะเช่นการเต้นเช่นการแสดงสีหน้าอารมณ์เพราะฉะนั้นบางครั้งในการน่ารักของเรามันจะมีจุดอยู่ที่ว่าถ้าน่ารักถูกที่ถูกเวลาปรากฏทันทีแต่ถ้าน่ารักในที่ที่มันอาจจะควรนิ่งควรจะอยู่เฉยๆเช่นบางทีเหมือนร้องเพลงเมื่อกี้หันมายิ้มฉีกเต็มที่ตาหยีเลยซึ่งมันอาจจะแค่อมยิ้มเติ้ลต้องเข้าใจตรงนี้ว่าการแสดงให้เป็นธรรมชาติกับธรรมชาติจริงๆเราต้องเรียนรู้มันและเรียนรู้ตัวเองนะคะครับขอบคุณพี่แหม่มครับพี่ก้องครับเชิญครับสำหรับไตเติ้ลวันนี้ทำดีมากเลยครับทำดีเรียกว่าแทบจะทุกจุดเลยนะครับทำให้คณะกรรมการหนักใจมากวันนี้เป็นการแข่งขันเรียกว่าระดับชาติเลยนะครับมีทั้งชาติอินเดียมีทั้งพม่าผมถือว่าไตเติ้ลเป็นตัวแทนคนไทยแล้วกันนะเราเป็น3ชาติผมเครียดมากว่าเราควรจะให้ชาติไหนเข้านะฮะทำดีมากเลยเวลาคุณร้องเวลาคุณเต้นเวลาคุณแสดงอะไรออกมาก็แทบจะหาที่ติไม่เจอมันดีไปหมดเลยนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันครับขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับคะแนนสูงสุดของสายอยู่ที่98คะแนนรองลงมาครับคือ92คะแนนตอนนี้เหลือน้องไตเติ้ลเก้าอี้มีแค่2ตัวเท่านั้นต้องมาตัดสินพร้อมกันหนักใจจริงๆเอาจริงรักพี่เสียดายน้องเอาละตอนนี้ได้เวลาที่กรรมการต้องลงคะแนนแล้วครับถึงเวลาหนักใจของกรรมการแล้วครับเพราะถ้าหากคะแนนรวมของไตเติ้ลได้น้อยกว่า92คะแนนจะต้องตกรอบทันทีไตเติ้ลจะสามารถแย่งชิงบัลลังก์เพลงเอกมาจากน้องอาร์มได้หรือไม่ไปลุ้นกันครับพร้อมไหมครับไตเติ้ลครับพร้อมครับขอให้โชคดีครับและนี่คือคะแนนของน้องไตเติ้ลครับทุกคนมีคะแนนอยู่100คะแนนครับเป็นการรวบรวมคะแนนจากรอบเพลงรวมกับเพลงเดี่ยวและกรรมการให้90คะแนนโอ้โหนิดเดียวจริงๆครับคุณผู้ชมครับถือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับนั่นหมายความว่าน้องโกตุลและน้องอาร์มได้ผ่านเข้าสู่รอบเต็มวงทันทีโอ้โหไตเติ้ลครับมันนิดเดียวจริงๆรอบนี้คุณผู้ชมครับสายที่1ถือว่าทำคะแนนได้90คะแนนขึ้นไปนี่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆแต่วันนี้น่าเสียดายจริงๆที่ไม่ได้ไปต่อรู้สึกไงบ้างครับก็ไม่เสียใจเลยครับวันนี้ต้นแบบทำเต็มที่มากๆแล้วก็อยากจะฝากถึงน้องอ้าวน้องโกตุลก็ฝากสายที่1ด้วยเอาแชมป์มาให้ได้นะครับโอ้โหพ่อคุณเอ้ยโกตุลครับมีอะไรจะพูดกับพี่ชายคนนี้มั้ยฮะก็สำหรับวันนี้ครับก็เหมือนที่เราบอกเราผูกพันกันมากไม่อยากให้ใครตกเลยพี่ต้นจะคอยบอกผมกับน้องอาร์มว่าพี่ทำไม่ได้พี่ยังเต้นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยพี่ยังร้องยังไม่ดีเลยอะไรครับแต่วันนี้พี่ต้นทำให้รู้แล้วว่าพี่ต้นทำได้เยี่ยมยอดครับน้องอาร์มนะครับก็วันนี้อยากให้กำลังใจพี่ต้นครับว่าเนี่ยทุกอย่างในวันนี้ครับมันก็ต้องมีทั้งคนแพ้คนชนะครับแต่ว่าพวกเราก็ยังต้องสู้กันต่อไปก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่เติ้ลครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินยำกันขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับไปที่กรรมการฮะให้กำลังใจน้องเติ้ลเป็นสายแข็งจริงๆนะคะก็ในฐานะกรรมการทุกคนต้องบอกเลยว่าเราชอบทุกคนที่เรากดเปิดม่านเข้ามาและความชอบนั้นยังคงอยู่ไม่ว่าจะอยู่บนเวทีนี้หรือจะกลับบ้านไปเช่นกันคนที่ยังอยู่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาเติ้ลมาถึงตรงนี้เวลานี้เติ้ลทำให้พวกเราทุกคนมีความสุขคนดูมีความสุขในทางตรงกันข้ามพวกพี่ต้องขอบคุณเติ้ลมากๆที่ให้เกียรติเพลงเอกมาแล้วก็ทำให้เราได้เห็นดาวอีกดวงนึงที่พร้อมจะฉายแสงก็ขอให้เติ้ลโชคดีในทุกๆสิ่งที่ทำนะคะ
เยี่ยมยอดมากครับขอบคุณพี่แหม่มครับสุดท้ายเติ้ลมีอะไรอยากจะบอกคนดูว่าเส้นทางความฝันการเป็นนักร้องของเติ้ลจะเป็นยังไงจะไปฝึกฝนเพลงให้มากขึ้นครับแล้วก็ถ้าซีซั่น3มีนะครับก็เติ้ลขออนุญาตกลับมาโชว์ความสามารถอีกครั้งนึงนะครับยินดีเสมอครับและนี่คือน้องไตเติ้ลครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันเติ้ลขอบคุณมากจริงๆน้องชายเก่งมากครับโอเคนะฮะและเราได้แชมป์ของสายนะครับ2คนด้วยกันนะครับน้องโกตุลและน้องอาร์มได้ผ่านเข้าสู่รอบเต็มวงต่อไปเยี่ยมยอดครับผู้ชมครับสัปดาห์หน้าจะยิ่งเดือดยิ่งกว่านี้ครับไปต่อนะครับกรรมการของเราทั้ง4ท่านต้องทุกกันต่อเพราะจะเป็นโจทย์เพลงต้นฉบับสายที่2แม่วันนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการทั้ง4ท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะฮะผู้แข่งขันทั้ง3ท่านด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณพี่โชยนะครับและขอขอบคุณนะครับวงดนตรีคุณพระช่วยออเคสตราขอขอบคุณคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการเพลงเอกซีซั่น2สวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับความเข้มข้นและดุเดือดของการแข่งขันในรอบแบ่งสายโจทย์เพลงต้นฉบับของสายที่2ใครจะสามารถครอบครองและแย่งชิงบัลลังก์เพลงเอกนี้ได้ป่านั้นเจ้าเอ๋ยแสนยามสุดที่รักเอ๋ยคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจตะกายนี้รักไม่พ้นเสียทีหากรักลวงลวงไปธนูไฟเสียบไว้ให้ตรงเสาร์หน้าห้ามพลาด